รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคณาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจรวนเป็นหนึ่งทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มทาง IMC ออนไลน์ครับช่วงข่าวเปิดตัวรถยนต์วันนี้นะครับเราก็มีภาพบรรยากาศงานเปิดตัวรถยนต์มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยส่วนจะเป็นรถคันไหนจะค่ายใดนั้นไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยครับเมื่อวันที่7มีนาคม2561ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีมาเซราตี้ประเทศไทยภายใต้กลุ่มบริษัท Master Group Corporation Asia จำกัดเปิดตัว Maserati Ghibli Detail Gallusso ที่การออกแบบภายนอกยังคงความประณีตหรูหราตามแบบฉบับรถสปอร์ตสายพันธุ์อิตาเลียนโดยยังคงเอกลักษณ์ต่างๆของ Maserati ไว้ครบถ้วนเช่นกระจังหน้าพร้อมสัญลักษณ์ตรีศูนย์และประตูแบบไร้กรอบกระจก Flameless Door กันชนหน้าหลังปรับปรุงใหม่ช่วยให้มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำลงจากเดิมพร้อมเพิ่มความปลอดภัยด้วยไฟหน้าแบบ Magic LEDเพิ่มชุดตกแต่งตัวทั้งจากรุ่นปกติให้หรูหรายิ่งขึ้นภายในติดตั้งหลังคาซันรูฟและแพดเดิลชิฟไว้ที่ด้านหลังพวงมาลัยล้อมด้วยความคลาสสิกของลวดลายไม้แบบอิบาโน่ Maserati Ghibli Diesel Gallusso ใช้เครื่องยนต์ดีเซล V6 สูบ 275 แรงม้าส่งกำลังสู่ล้อคู่หลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะของ ZF ราคาอยู่ที่ 7,590,000 บาทคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ที่ www.autoinfo.co.th แต่ตอนนี้นะครับไปพบกับผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับคณาโตมี่ครับความสมบูรณ์แบบแห่งวิวัฒนาการของรถยนต์สายพันธุ์แกร่งเจเนเรชั่นที่3ผสานสมรรถนะการขับขี่ชั้นเลิศสะดวกสบายสูงสุดในการใช้งานเพื่อทุกวันของชีวิตเหนือระดับ Porsche Cayenne ข้อเสนอพิเศษจาก Mitsubishi 5ปีดูแลดีถึงใจดูแลดีให้ฟรีตลอดฟรี5ปีค่าบำรุงรักษาและช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมประกันชั้น1 1ปีรับประกันคุณภาพ5ปีถึง30เมษายนนี้เข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะครับกับช่วงจับชีพจรซึ่งวันนี้นะครับเราก็ได้นำสาระน่ารู้ดีๆในวงการยานยนต์มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยส่วนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามชมได้พร้อมกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมที่จูนมาที่งานรถสวยพร้อมขับระดับหลับตาซื้อค่ะซึ่งที่นี่นะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่9แล้วค่ะคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ต้องการรถใช้แล้วสภาพดีราคาพิเศษนะคะและยังไม่เคยมางานนี้จูนขอแนะนำเลยค่ะสำหรับด้านในงานจะเป็นยังไงนั้นตามจูนไปดูเลยค่ะงานประมูลรถสวยพร้อมขับระดับหลับตาซื้อและหรี่ตามองงานประมูลรถสภาพดีที่คนดูรถไม่เป็นก็สื่อได้เพราะคุณสมบัติของรถทุกคันได้ถูกคัดสรรอย่างดีโดยผู้เชี่ยวชาญตามเงื่อนไขของรถประเภทหลับตาซื้อคือต้องไม่เคยชนไม่เคยจมน้ำไม่เคยเกิดอุบัติเหตุรวมถึงรถมีอายุไม่เกิน4ปีและมีเลขไม่น้อยเรียกว่าหลับตาซื้อคันไหนไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะส่วนรถที่มีอายุตั้งแต่4ปีขึ้นไปสากลการประมูลรับประกันคุณภาพรถทุกคันว่าไม่เคยชนหนักไม่เคยคว่ำไม่เคยจมน้ำโดยในงานได้จัดเจ้าหน้าที่บริการจัดไฟแนนซ์ที่สามารถให้กู้ได้ถึง 100% ของยอดกู้จากธนาคารทิสโก้ที่มาให้บริการถึงที่อีกด้วยพิเศษกว่านั้น
งานประมูลรถสวยพร้อมขับระดับหลับตาซื้อและหรี่ตามองครั้งที่9ของสากลการประมูลได้ร่วมกับ Mazda ประเทศไทยนำรถผู้บริหารสภาพดีพร้อมใช้งานทันทีและรับประกันเพิ่มในกรณีรถ Mazda ใกล้หมดประกันฟรีเฉพาะที่งานนี้เท่านั้นนะคะสำหรับผู้ที่สนใจอย่าพลาดงานประมูลรถสวยพร้อมขับระดับหลับตาซื้อและหรี่ตามองครั้งต่อไปจะมีอีกเมื่อไหร่สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและการประมูลครั้งที่10ได้ที่ Facebook สากลการประมูลและ www.inter-auction.in.th ค่ะสัปดาห์หน้านะครับช่วงจับชีพจรของเราจะนำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับอะไรอีกห้ามพลาดนะครับและตอนนี้ครับบทสัมภาษณ์ผู้บริหารในวงการยานยนต์ก็รอคุณผู้ชมอยู่แล้วในช่วงเปิดอกส่วนจะเป็นผู้บริหารท่านไหนจะค่ายใดนั้นไปติดตามดูพร้อมจูนเลยครับกับช่วงเปิดอกช่วงเปิดอกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนกลับมาพบกับจูนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะจูนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สนามฝึกแห่งใหม่ของ Spirit 4x4 ค่ะนั่นก็คือ Spirit 4x4 Adventurous Ground อยู่ที่จังหวัดนครนายกค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่นี่เขามีกิจกรรมพิเศษค่ะนั่นก็คือกิจกรรม Mitsubishi Pajero Sport Diving Adventure ค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพบกับคุณภาสพงศ์สกุลวิสิทธิ์ซึ่งท่านนะคะเป็นผู้อำนวยการใหญ่สำนักกลยุทธ์การขายบริษัท Mitsubishi Motors ประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสะพงค่ะสวัสดีครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวต้องขอสอบถามก่อนเลยว่ากิจกรรมที่มาจัดกันในวันนี้นะคะมีจุดมุ่งหมายยังไงบ้างคะกิจกรรม Diving Adventure วันนี้เนี่ยเราจัดเราเชิญลูกค้ามาค่ะนะครับมาทดสอบสมรรถนะรถของ Pajero Sport ของเราวันนี้ทาง Mitsubishi Motor ร่วมกับทางบริษัทสื่อสากล Spirit 4x4 ค่ะนะครับตรงนี้เป็นสนามทดสอบรถที่เพิ่งเปิดแล้วเราก็มีความยินดีนะครับที่พาลูกค้าของเรามาทดสอบสมรรถนะขับเคลื่อน4ล้อรถ Pajero Sport ของเราเนี่ยมีระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนะครับแต่ลูกค้าเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับก็เป็นโอกาสดีสนามที่นี่มีบททดสอบเยอะมากให้ลูกค้าของเราเนี่ยได้ลองทดสอบใช้สมรรถนะของระบบขับ4เราได้อย่างเต็มที่ครับค่ะนอกจากจุดเด่นตรงนี้แล้วนะคะของ Mitsubishi Pajero Sport ยังมีอย่างอื่นอีกด้วยใช่มั้ยคะใช่ครับขอกลับมาระบบขับ4ที่อยากจะนำเสนอเพิ่มเติมก็คือที่ท่านจะเห็นนะครับรถเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเราก็จะมีฟังก์ชันในการเพิ่มนะครับเทคโนโลยีช่วยให้กับลูกค้าของเราเนี่ยสามารถที่จะนะครับขับเคลื่อนขึ้นไปได้อย่างสะดวกสบายหรือแม้กระทั่งลงมานะครับก็จะมีตัวที่ช่วยในการที่ลงทางลาดชันนะฮะโดยเฉพาะระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เป็นโหมดความเร็วต่ำนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยนะฮะมีระบบโหมดเพิ่มเติมอัตโนมัติให้อีก4โหมดนะครับวันนี้เราจะเห็นสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางลูกรังนะครับหรือลงน้ำเป็นโคลนหลากหลายเลยนะครับเป็นหินนะฮะตรงนี้เนี่ยระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เป็นระบบอัตโนมัติตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยนะครับตั้งระบบนะครับให้สัมพันธ์กับการขับขี่บนสภาพถนนแตกต่างกันค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณพัชพงศ์ได้เป็นทดลองขับมาแล้วด้วยการันตีเลยว่าใช้ได้แน่นอนไม่ยากเรามองเห็นเนินสูงๆตรงนี้เนี่ยเราอาจจะมองรู้สึกเป็นความท้าทายจะขึ้นได้หรือเปล่าแต่12สถานีที่ผ่านมาไม่ยากเลยนะครับสำหรับที่เราได้ใช้ Pajero Sport ของเราในการที่ขับนะครับบนทุกสภาพถนนในวันนี้ค่ะเรียกว่าสบายมากครับคุณผู้ชมที่ชอบแบบว่าขับรถ 4x4 ไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆนะคะแล้วไปเจอเหตุการณ์หรือสภาพถนนที่ว่าอุ๊ยเราอันนี้เราต้องใช้อะไรใช้เครื่องมืออะไรเราจะได้ลองเรียนรู้จากตรงนี้ไปนะคะเรียนรู้จากตรงนี้ได้นะครับไปใช้ถนนได้จริงนะครับนอกจากตรงนี้เนี่ยเทคโนโลยีที่ในมีอยู่ในPajero Sportก็เป็นเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่ทันสมัยเรามี Adaptive Cruise Control ความเร็วควบคุมความเร็วปลายผันอัตโนมัตินะครับเวลาเราขับตามรถคันหน้าเราตั้งความเร็วอัตโนมัติรถคันหน้าชะลอรถของเราก็ชะลอตามนะครับแล้วก็พร้อมกับระบบที่ช่วยเรื่องความปลอดภัยเพิ่มเติมก็คือเรื่องของระบบการชะลอความเร็วเราขับรถสมมุติเราไม่ได้ตั้ง Cruise Control เราขับไปข้างหน้ารถเบรกกระทันหันก็จะมีระบบชะลอความเร็วและมีสัญญาณเตือนให้เราด้วยเรียกว่าครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวระบบนะคะเทคโนโลยีแล้วแถมรูปลักษณ์ทั้งภายนอกภายในที่สวยล้ำสมัยถูกใจแน่นอนใช่ครับผมค่ะจริงๆก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้ลองมาสัมผัสกับ Mitsubishi Pajero Sport กันบ้างครับผมตอนนี้นี่มีอะไรอยากจะแนะนำบ้างไหมคะครับลูกค้าทุกท่านนะครับจะไปสัมผัสกับเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับแล้วก็ประสบการณ์จริงกับ Pajero Sport ของเราที่โชว์รูมทั่วประเทศแล้วก็โดยณตอนนี้นะครับเรามีบูธอยู่ที่มอเตอร์โชว์นะครับ
ก็สามารถไปรับชมนะครับและไปทดสอบสมรรถนะทดลองขับได้นะครับยินดีมากๆอยากให้ทุกท่านไปลองแล้วคุณจะรักนะครับและคุณจะทราบว่ามิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตเหนือกว่าทุกความคาดหมายอย่างไรยังไงก็ลองไปสัมผัสมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตได้นะคะที่ Impact เมืองทองธานีในงานมอเตอร์โชว์ค่ะสำหรับนี้ต้องขอขอบคุณคุณภาสโคมากเลยนะคะขอบคุณค่ะHR Irresistible พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าฟอร์วิลทุกต้นเดือนเมื่อ2ตำนานพร้อมก้าวไปด้วยกันทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ให้โลกต้องจดจำสองนักแข่งระดับแชมป์โลกและพลังแห่งความมุ่งมั่นสู่ทุกความยิ่งใหญ่ก้าวไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทีมฟอร์มูล่า1สกูเดเรียเฟอร์รารีสัปดาห์หน้านะครับจูนจะพาเราไปเปิดอกใครอีกอย่าลืมติดตามให้ได้นะครับมาต่อกันที่ช่วงรหัสลับ DNA นะครับอย่างที่เกริ่นไปในสัปดาห์ที่แล้ววันนี้นะครับเรามีรถคันใหม่จากค่ายดาว3แฉกมาฝากกันซึ่งเขานะครับได้ซุ่มทำรถสปอร์ตซีดานที่พัฒนาแล้วพัฒนาอีกเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่สุดอยู่นะครับเรามีภาพสปายช็อตของรถคันนี้มาฝากติดตามชมได้พร้อมกันเลยครับช่วงรหัสลับ DNAเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปนะครับว่าถ้ารถยนต์ Mercedes-Benz รุ่นใหม่ใช้ชื่อรุ่นโดยมีคำว่า AMG รวมอยู่ด้วยจะเป็นรุ่นที่มีสมรรถนะสูงที่สุดและก็มีความเป็นสปอร์ตคาร์มากที่สุดในกลุ่มรถยนต์โมเดลนั้นๆแต่ก็มีคำถามตามมาเหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่ AMG สร้างสรรค์ขึ้นนี้เป็นการใช้ศักยภาพของความเป็น AMG อย่างเต็มที่ในฐานะของผู้ผลิตรถยนต์แล้วหรือยังขณะที่ซูเปอร์สปอร์ตคาร์ตัวท็อปที่ AMG ร่วมกับ Mercedes-Benz ปล่อยเข้าสู่โลกของผู้รักความเร็วไปแล้วอย่าง Mercedes SLS AMGแล้วก็ AMG GT ก็ไม่ใช่รถที่พัฒนาขึ้นเพื่อการยืนหยัดอยู่ตามลำพังซึ่งนั่นก็นำไปสู่เสียงร่ำลือที่เกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้นะครับว่า AMG เนี่ยกำลังคุ้นคิดพิจารณาถึงรถยนต์แบบซีดานที่ไม่ได้เป็นการพัฒนาต่อยอดขึ้นจากโมเดลรุ่นต่างๆของ Mercedes-Benz ในปัจจุบันหรือเปล่าอย่างไรก็ตามนะครับผลงานของ Mercedes AMG ก็ไม่ได้จะหยุดอยู่เพียงแค่ SLS AMG แล้วก็ AMG GT เท่านั้นการสร้างสรรค์ผลงานลำดับที่3นะครับก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตามแผนการพัฒนารถยนต์แบบ4ประตูสมรรถนะสูงต่อเนื่องจากคอนเซปต์คาร์ AMG GT Concept ที่ Mercedes-Benz นะครับนำออกโชว์ในงาน Geneva Motor Show ในปี2017ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการยืนยันว่าซูเปอร์สปอร์ตซีดานคันใหม่จะยึดดีไซน์การออกแบบของ AMG GT เป็นต้นแบบและผสมผสานคลุกเคล้าด้วยรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นรถยนต์ Mercedes-Benz เหมือนที่เห็นในรถยนต์นั่งแบบซีดานรุ่นอื่นๆอย่างไรก็ตามนะครับเป็นที่ชัดเจนด้วยเช่นกันว่ารูปแบบหรือดีไซน์ต่างๆที่ได้เห็นอยู่ในรถยนต์ต้นแบบหรือคอนเซปต์คาร์ไม่ได้มีความแน่นอน 100% นะครับว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงจากคอนเซปต์คาร์มาเป็นโปรดักชันคาร์แล้วดีไซน์ที่เห็นอยู่เดิมจะยังมีให้เห็นหรือคงรูปแบบเดิมไว้ได้ทั้งหมดซึ่งรถยนต์ต้นแบบสำหรับการทดสอบที่มีการปกปิดพรางตาไว้น้อยมากที่ถูกจับภาพไว้ได้นะครับขณะกำลังปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ๆบริเวณขั้วโลกเหนือนี้บ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีครับมาลุ้นกันนะครับว่ารูปลักษณ์สุดท้ายของ Mercedes AMG GT4 จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากที่เราเห็นวันนี้อีกหรือเปล่าตามมาติดๆกับช่วงเอ็กซเรย์นะครับซึ่งเช่นเคยครับเรามีข้อมูลเชิงลึกของเรื่องราวต่างๆในวงการยานยนต์มาฝากกันส่วนวันนี้เราจะพาไปเอ็กซเรย์เรื่องอะไรนั้นไปลุ้นเอาพร้อมๆกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์ผู้ใช้รถที่นิยมการท่องเที่ยวคงเคยพบผิวถนนที่ถูกฉาบด้วยสารสีแดงตามทางโค้งหรือพื้นที่ลาดชันมันคือสารกันลื่นหรือชื่ออย่างเป็นทางการนะครับก็คือสารเคลือบผิวถนนเพื่อต้านการลื่นถลาย
จะเรียกว่าสีโพลิเมอร์แรงเสียดทานสูงก็ได้ประโยชน์ของมันครับคือลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจากการลื่นถลายของหน้ายางกับผิวถนนเมื่อใดก็ตามที่จำเป็นต้องอาศัยแรงเสียดทานสูงสำหรับการควบคุมรถเช่นขณะเบรกและขณะเลี้ยวบนทางโค้งครับสารเพิ่มแรงเสียดทานนี้นะครับทำจากหินแร่อลูมิเนียมหรือบ็อกไซด์นำมาผ่านความร้อนสูงและป่นเป็นผงละเอียดในขนาดที่เหมาะสมเช่นเดียวกับการให้ความร้อนก็ต้องเหมาะสมนะครับไม่ร้อนถึงขนาดล้อมเอาแร่อลูมิเนียมออกมาสาเหตุที่นิยมนำบ็อกไซด์หรือหินแร่อลูมิเนียมมาให้ความร้อนจนแตกตัวเป็นเกล็ดหรือผงก็เพราะมันมีคุณสมบัติบางประการนะครับที่เหมาะต่อการนำมาผสมสารสังเคราะห์ให้เป็นสารฉาบผิวถนนเพื่อเพิ่มความฝืดหรือแรงเสียดทานประการแรกนะครับคือความแข็งแกร่งของเนื้อบ็อกไซด์หลังผ่านกระบวนการประการที่2ครับคือการคงสภาพไม่อ่อนตัวลดความแข็งลงไปตามกาลเวลาไม่ว่าจะถูกแดดถูกฝนบ่อยแค่ไหนประการที่3นะครับคือความเป็นเหลี่ยมคมซึ่งจำเป็นต้องมีครับเพื่อให้มันจิกเกาะผิวของหน้ายางของยานพาหนะและประการสุดท้ายคือความสามารถในการต้านทานความสึกหรอจากการถูกหนังหน้ายางของยานพาหนะเสียดสีอย่างไรก็ตามครับบ็อกไซด์ที่จะนำไปฉาบต้องผสมสารยึดเกาะที่ดีด้วยเพื่อยึดเกล็ดบ็อกไซด์และยึดติดกับผิวถนนตลอดจนต้องทนได้ทั้งความร้อนจากแสงแดดและความชื้นจากน้ำฝนหน้าที่นี้นะครับเหมาะกับสารประเภทโพลิเมอร์และเพื่อให้ผู้ขับรถแยกแยะผิวกันลื่นจากผิวถนนที่ไม่ได้ถูกฉาบได้จึงต้องผสมสีที่ฉูดฉาดมองเห็นง่ายลงไปด้วยครับส่วนตำแหน่งที่ควรทาหรือฉาบคือผิวถนนส่วนที่ต้องการให้หน้ายางของรถยึดเกาะด้วยแรงเสียดทานที่เพียงพอซึ่งก็คือพื้นที่ที่ล้อของรถต้องรับแรงเบรกเช่นก่อนถึงทางร่วมทางแยกกับย่านที่ต้องรับแรงหนีศูนย์กลางได้แก่ทางโค้งทั้งหลายครับสำหรับส่วนที่ต้องรับแรงเบรกนั้นควรเน้นช่วงสุดท้ายก่อนที่รถจะต้องหยุดสนิทแต่ต้องมีความยาวพอสมควรถ้างบประมาณมีจำกัดสามารถทาหรือฉาบให้ขาดตอนเป็นช่วงหรือเป็นแถบได้เพราะในขณะเบรกทางตรงแม้แรงเสียดทานระหว่างหน้ายางกับผิวถนนจะสูงต่ำสลับกันก็ไม่ทำให้รถเสียการทรงตัวแม้จะมีช่วงที่ล้อล็อกหรือตายสลับกันไปหรือถ้ามีระบบป้องกันล้อล็อกมันก็จะทำงานเป็นช่วงสลับกันได้ในกรณีที่ไม่ได้เบรกแรงเต็มที่ครับแต่ถ้าเป็นทางโค้งนะครับห้ามฉาบขาดตอนเป็นช่วงๆเด็ดขาดเพราะถ้าล้อนอกโค้งยึดเกาะกับผิวถนนไม่อยู่โดยเฉพาะช่วงที่ต้องรับภาระทั้งแรงเบรกและแรงหนีศูนย์หรือแรงเหวี่ยงแค่เพียงระยะสั้นสักเมตรเดียวนะครับรถก็อาจเสียการทรงตัวจนหมุนหรือถลายออกนอกผิวถนนได้ดังนั้นถ้างบประมาณไม่พอสำหรับการฉาบผิวเต็มพื้นที่ของถนนช่วงทางโค้งแนะนำให้ฉาบเป็นแถบยาว2แถบจะได้ไม่ต้องเว้นให้ขาดตอนความกว้างของแถบและระยะห่างระหว่างแถบทั้ง2ต้องพอให้ล้อรถขนาดต่างๆแล่นทับได้โดยไม่ตกไปด้านข้างครับความสมบูรณ์แบบแห่งวิวัฒนาการของรถยนต์สายพันธุ์แกร่งเจเนเรชันที่3ผสานสมรรถนะการขับขี่ชั้นเลิศสะดวกสบายสูงสุดในการใช้งานเพื่อทุกวันของชีวิตเหนือระดับ Porsche Cayenne ประสบการณ์ใหม่ได้จากการทำอะไรใหม่ๆมั่นใจไปกับทุกเส้นทางที่เลือกมุ่งสู่เป้าหมายอย่างทรงพลัง All New Suzuki Swift Style Date บนเส้นทางที่แตกต่างพิเศษทดลองขับรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรีพร้อมข้อเสนอเร้าใจถึง30เมษายนนี้สัปดาห์หน้านะครับก็มาติดตามกันครับว่ารายการของเราจะนำเรื่องราวอะไรมาเอ็กซเรย์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกแต่ตอนนี้ครับผมขออนุญาตยกพื้นที่รายการของเรานะครับให้กับ2พี่น้องลองรถก่อนในช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนเจ้า A-Tiff คันนี้เนี่ยก็พัฒนามาจาก Yaris แต่ว่าปรับตรงส่วนท้ายเนี่ยให้เป็นเก๋งแล้วก็ต้องถือว่าเป็น Eco Car คันแรกของ Toyota เลยนะที่เป็นซีดานอ๋อมิน่าล่ะดีไซน์มันถึงดูล้ำๆทันสมัยนิดนึงนะปุ๊กชอบตรงไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ลมดำด้วยอ่ะแล้วมันก็จะมีวงแหวนสีแดงตกแต่งด้วยนะแล้วก็มันจะเชื่อมกับกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมลมดำด้วยแต่ส่วนไฟท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED Light Guiding
ซึ่งมาพร้อมไฟเบรกทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะมันทำให้ดีไซน์ของคันนี้เนี่ยมันดูหรูหราเพราะว่าพี่ปิ๊กเข้ามานั่งอ่ะปุ๊กก็รู้สึกชอบเบาะคันนี้เลยเพราะมันเป็นทรงสปอร์ตรู้สึกว่ามันโอบรับตัวได้ดีมากเลยอ่ะแล้วก็มีช่องเก็บของอะไรแต่ปุ๊กว่าช่องเก็บของอาจจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะที่ดูแปลกตาอีกอย่างนึงก็คือว่าเขาย้ายที่วางแก้วเนี่ยมาอยู่ใต้คอนโซลตรงนี้แล้วก็มีไฟส่องสว่างให้ด้วยนี่พี่บิ๊กชอบพวกลายตะเข็บต่างๆที่เขาเป็นด้ายสีแดงเนี่ยนะมันดูทำให้สปอร์ตขึ้นนะแต่เสียอย่างเดียวอ่ะตรงนี้มันเป็นพลาสติกจุดเด่นของเขาเลยนะภายในของเขาเนี่ยกว้างขวางดูสินั่งได้สบายเลยแล้วก็ห้องเก็บของข้างหลังเขาเนี่ยเหมาะสำหรับปุ๊กมากพวกที่ของเยอะๆเนี่ยเวลาที่จะขนของในข้างหลังเขากว้างมากเลยยิ่งกว่านั้นนะปุ๊กเขามีวัสดุซับเสียงเนี่ยตรงบริเวณห้องเครื่องยนต์ห้องโดยสารแล้วก็ซุ้มเกียร์ทำให้เรารู้สึกได้ถึงความเงียบเวลาที่เราวิ่งทางไกลขับแล้วเป็นยังไงบ้างปุ๊กผ่านไหมก็เอาเรื่องการเร่งแซงก่อนเลยนะการเร่งแซงนี่ปุ๊กว่าถ้าเทียบกับขนาดตัวที่เล็กขนาดนี้นะกำลังมันเหลือเฟือส่วนเรื่องของช่วงล่างนะพี่บิ๊กปุ๊กก็มีความรู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ยมีช่วงล่างที่ดีเพราะว่าเวลาขับผ่านถนนขรุขระเนี่ยก็เหมือนช่วงล่างอ่ะรับแรงสะเทือนได้ดีแล้วก็เวลาเข้าโค้งเนี่ยมันจะค่อนข้างหนึบนะจะไม่ค่อยโค้งเคลงเท่าไหร่แต่ติอยู่เรื่องนึงนิดนึงคือเรื่องของพวงมาลัยส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเวลาเลี้ยวเข้าโค้งเนี่ยน้ำหนักของพวงมาลัยเนี่ยจะหนักไปนิดนึงแล้วว่าแต่เครื่องยนต์ตัวนี้มันเล็กกว่า V8 ใช่ปะใช่เลยปุ๊กเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเขาเป็นอีโคคาร์เขาใช้เครื่องยนต์ 1.2 ลิตรในขณะที่ Vios เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรแล้วก็กำลังสูงสุดของรถคันนี้เนี่ยเขาทำได้86แรงม้าเราทดสอบ0ถึง100ของรถคันนี้เนี่ยเขาทำได้ในเวลา 15.2 วินาทีแล้วก็อัตราเร่งแซงนะที่ความเร็ว60/100เนี่ยรถคันนี้เขาทำได้ 7.8 วินาทีในขณะที่ความเร็วสูงขึ้น 80-120 เนี่ยรถคันนี้ก็ทำได้ 10.3 วินาทีถ้าดูจากตัวเลขนี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้หวือหวาอะไรนะแต่ว่าถ้าเราโฟกัสเอาเฉพาะของรถ EcoCar เนี่ยนะก็ต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยทำได้ดีทีเดียวทำได้ดีกว่า อย่าง Amera แต่ว่าก็ยังเป็นรองเจ้า Suzuki CS อยู่นิดหน่อยแล้วเรื่องการประหยัดน้ำมันเนี่ยพี่ปิ๊กเท่ากันไหมโอ้ยหายห่วงเลยรถคันนี้เขาเป็นรถ Eco Car เพราะฉะนั้นเรื่องของความสิ้นเปลืองเนี่ยเขาเน้นเลยนะเราทดสอบอัตราสิ้นเปลืองของรถคันนี้เนี่ยที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่เนี่ยนะเขาทำได้ 21.2 กิโลลิตรก็ต้องถือว่าเป็นตัวเลขที่ทำได้ดีทีเดียวไม่เสียชื่อที่เป็น Eco Car เลยล่ะมันประหยัดขนาดนี้นะปุ๊กก็ชักสงสัยแล้วแหละว่าถ้าเป็นระบบความปลอดภัยเนี่ยเขาจะประหยัดอย่างนี้บ้างปะเอ้ยไม่ใช่เลยนะเขาจัดเต็มนะไม่ว่าจะเป็น Active Safety Passive Safety เนี่ยให้มาครบเลย อย่างเช่นระบบ VSC เนี่ยที่จะเป็นระบบควบคุมการทรงตัวเนี่ยนะเขาก็ให้มาด้วย Traction Control ขณะที่ออกตัวเนี่ยป้องกันล้อหมุนฟรีก็มีมาด้วย EBD ระบบกระจายแรงเบรกนะแล้วก็ BA Brake Assist เนี่ยเวลาที่เราเบรกฉุกเฉินเนี่ยมันมีแรงเบรกกดเพิ่มมาให้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันระบบ Passive Safety ก็คือเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยเขาก็มี Airbag 7 ลูกให้มาด้วยซึ่งก็เป็นระบบความปลอดภัยที่ไม่ได้ประหยัดอย่างที่เป็นรถ EcoCar ที่เราเข้าใจเลยแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยนะระบบเบรกของรถคันนี้เนี่ยเราทดสอบเบรกที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยนะรถคันนี้เขาหยุดได้ในระยะทาง 42.9 เมตรก็ต้องถือว่าทำได้ดีทีเดียวในรถระดับเดียวกันเนี่ยยังมีอีกเรื่องนึงนะที่คนสนใจรุ่นนี้เนี่ยเขาอยากรู้ราคานะสิรู้เลยใช่เท่าไหร่อ่ะคันนี้เนี่ยราคาเขาอยู่ที่ประมาณ 400,000 กลางๆจนไปถึงรุ่นท็อปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 600,000 นิดๆราคารุ่นท็อปของ Active เนี่ยต่างกับตัว Vios เนี่ยอยู่ประมาณแสนกว่าบาทแต่ขนาดตัวเขาเนี่ยเท่ากันเกือบจะเท่ากันเลยนะวิวเบสเท่ากันเป๊ะเลยและสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยมากมายทีเดียวต้องบอกว่าเหนือกว่ารุ่น Vios ด้วยซ้ำสรุปว่า Yaris Active เนี่ยนะเป็นรถ Eco Car รุ่นล่าสุดที่จัดเต็มนะเรื่องระบบความปลอดภัยนับว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆถ้าไม่เกี่ยงเรื่องเครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กWe'll be right back.
Chevrolet Hot Deal ข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์โชว์อยากได้ 0% หรือผ่อนน้อยอยากได้ 0% หรือผ่อนน้อยก็เลือกได้วันนี้ถึง30เมษายนนี้ที่โชว์รูม Chevrolet ทั่วประเทศพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนประสบการณ์ใหม่ได้จากการทำอะไรใหม่ๆมั่นใจไปกับทุกเส้นทางที่เลือกมุ่งสู่เป้าหมายอย่างทรงพลัง All New Suzuki Swift Style Date บนเส้นทางที่แตกต่างพิเศษทดลองขับรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรีพร้อมข้อเสนอเร้าใจถึง30เมษายนนี้กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่วันนี้นะครับทั้งคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็ได้เตรียมข่าวสารในวงการยานยนต์ทั้งจากในและต่างประเทศมามากมายเช่นเคยไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า 4Wheel ทุกต้นเดือนสัปดาห์นี้ก็ได้เวลามาเช็คยอดขายรถยนต์ครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของปีที่นี้ของปีนี้เลยของปีนี้นะครับกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปรากฏว่าขายไปทั้งสิ้นนะครับยอดรวมนะครับ 75,466 คันรวม2เดือนก็ขายไปแล้ว 142,011 คันนะครับยอดกุมภาพันธ์นี้บวกจากเทียบกับกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเนี่ย 10.3% นะครับรวม2เดือนเนี่ยบวกประมาณ 12% นะครับของกุมภานะครับรถยนต์นั่งเนี่ยขายไป 29,000 กว่าคันเพิ่มขึ้น 10.9% นะครับรถประกันพาณิชย์ 45,800 กว่าคันเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ 10% รถกระบะ1ตันนะครับขายไป 37,000 กว่าคันเพิ่มขึ้น 7.9% ครับนะครับโตหมดเลยโตหมดแต่ว่าที่น่าสังเกตคือยี่ห้อที่ขายเนี่ยมีรายหนึ่งที่ลดลงทุกตลาดเลยนะครับก็คือ Toyota นี่แหละในตลาดรวมนะครับ Toyota ยังเป็นอันดับ1ครับ 23,379 คันแต่ลดลงนะครับ 5.5% แต่เป็นอันดับ1นะเป็นอันดับ1ในตลาดรวมของเดือนกุมภานะครับอันดับ2ก็คือ Isuzu 13,200 กว่าคันเพิ่มขึ้นนะครับ 7.7% อันดับ3 Toyota 9,000 กว่าคันเพิ่มขึ้นToyota ก็Honda ก็ลดลง Honda ลดลง 9,000129คันลดลง 6% จริง Honda ก็ลดลงมากกว่า Toyota นะครับทีนี้มาดูตลาดรถยนต์นั่งนะครับที่เพิ่มขึ้น 10.9% เนี่ย Toyota เป็นอันดับ1เหมือนเดิมนะครับคือ 8,027 คันแต่ลดลง 3.5% ใครเพิ่มเนี่ย Honda ก็ลดลง 8.4% ขายไป 7,000 คันประมาณนี้นะครับครับมี Mazdaขายไป 3,839 คันเพิ่มขึ้นถึง 61.6% อ๋อตรงนี้เองตัวเปลี่ยนนี่คือตรงนี้เองใช่ Mazda มานะครับในตลาดรถยนต์นั่งนะครับครับส่วนพิกอัพรถกระบะ1ตันนะครับเรียกว่าเป็นพิกอัพด้วยแล้วก็รถ PPV ด้วยเนี่ยอันดับ1คือ Isuzu ครับ 12,000 คันบวกไป 5.9% อันดับ2 Toyota 11,000 กว่าคันนะครับลดลง 7.1% ครับ Ford 5,300 กว่าคันเพิ่มขึ้น 40% อ๋อรถกระบะจุดเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะนะครับมี PPV มาช่วยด้วยครับกระบะดัดแปลง Toyota 2,000 กว่าอันนี้ไม่บอกเปอร์เซ็นต์นะครับ Toyota 2,000 Isuzu 900 Mitsubishi 800กว่าคัน Ford 800 Chevrolet 776คันครับพิกอัพล้วนๆเนี่ยเพิ่มขึ้น 7.1% Isuzu อันดับ1นะครับ11,087 คันเพิ่มขึ้น 3.7% ครับพิกอัพล้วนๆของ Toyota 9,614 คันลดลง 11% อันดับ3เป็น Ford นะครับ 4,500 กว่าคันเพิ่มขึ้น 40% รถประกันพาณิชย์อันดับ1 Isuzu 13,000 กว่าคันเพิ่มขึ้น 7.7% อันดับ2 Toyota 12,000 กว่าคันลดลง 6.8% และอันดับ3 Ford นะครับ 5,000 กว่าคันเพิ่มขึ้น 39% ครับคือปรากฏว่าโตโยต้าลดลงทุกตลาดเลยแต่ว่านี่มันเพิ่งจะ2เดือนใช่มันยังไม่เป็นจุดชี้อ่ะครับครับคือตรงนี้เนี่ยบางคนที่ขายเดือนกุมภาพันธ์ลดลงเนี่ยก็อาจจะเขาขายเดือนมกราเพิ่มก็ได้ใช่มั้ยหรือเดือนต่อไปอาจจะแล้วก็พอมาถึงเดือนหน้าเขาก็ขายเพิ่มอีกตรงนี้อย่าเพิ่งไปถือเลยผมว่าเป็นการรู้ไว้ใช่ว่าแล้วกันครับรู้ไว้ใช่ว่าเ
พอครบอย่างน้อยครบควอเตอร์ก่อนไตรมาส3เดือน3เดือนว่ากัน6เดือนว่ากัน9เดือนว่ากันผมว่าอย่างนี้จะตัวเลขจะดูแน่นอนกว่าแต่ยังไงก็ตามปีนี้ดูแล้วบวกยังไงก็บวกจากปีแล้วแต่อาจจะไม่เยอะถ้าปีแล้วปีแล้วรู้สึก12กว่าปีนี้ก็คงจะประมาณ10ลงมาเหลือ10อะไรเงี้ยนะแต่ถ้ายังโตอยู่เนี่ยผมก็เชื่อว่าบริษัทรถยนต์ต่างๆก็คงจะพอใจก็พอใจนะครับอย่างที่มีการให้สัมภาษณ์เนี่ยมี3รายนะครับของ Isuzu เนี่ยก็ดีก็บอกว่าดีครับตลาดดูดีมากเลยนะครับแล้วดูที่เขาประเมินดิท่านประธานแต่ละบริษัทประเมินเนี่ยคือทั้ง3บริษัทไม่เท่ากันมากน้อยไม่เท่ากันคืออีซูซูอาจจะมองโลกแง่ร้ายในหนึ่งประเมินไว้ 900,000 คันครับปีนี้นะครับส่วน Honda เนี่ยประเมินไว้ 910,000 คันที่มองโลกสวยที่สุดก็คือ Nissan เนี่ยประเมินไว้ 920,000 คันเห็นนะก็ประเมินเนี่ยต่างกันเห็นชัดๆคือด้วยเหตุผลเดียวกันเนี่ยเศรษฐกิจดีภาคการใช้จ่ายอะไรเนี่ยแต่ว่าการประเมินเนี่ยมีใช่ใช่คือการเติบโตของตลาดนี่ประเมินไม่เท่ากันเอาละไม่เป็นไรแต่ก็ต่างกันไม่มากหรอกต่างกันนิดๆหน่อยๆแต่ยังไงก็ตามปีนี้ยังบวกอยู่ได้ครับแล้วสำนักฟอร์มูล่านี่ประเมินสักเท่าไหร่เราประเมินไว้แบบคร่าวๆก็ประมาณ 10% น่ะ 10% 10% ปีที่แล้วนี่ใกล้เคียงนะปีที่แล้วเราบอกประมาณ 12% ครับออกมารู้สึก 12.3 หรือ 4 ปีที่แล้วมัน 800,000 กว่าคัน 800,000 กว่าคันแต่มันก็โตไงโตจากปีที่แล้วปีก่อนหน้านู้นซึ่งก็ชะงักการโตครับชะงักการโตคือ800,000คันถ้ามี 10% มันต้อง 900,000 ขึ้นนะก็ประเมินก็นี่ไงก็ประมาณต้องประมาณนิสสันเลยนะ 900,000 ขึ้นก็ดูกันก็ประมาณนิสสันละ 902,000 นะทีนี้อันนี้ยอดขายนะครับยอดการผลิตปีนี้เขาก็ดีขึ้นนะแล้วก็คาดหวังว่าจะทะลุเป้าหมาย2ล้านคันซึ่งเป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้3ปีแล้วยังไม่ถึงสักทีนะครับคือการใช้ภายในประเทศแล้วก็ส่งออกด้วยรวมกันเนี่ย2ล้านใช่ไหมที่เราตั้งเป้าไว้ผลิตนะผลิตใช่ไม่ถึงสักทีนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยยอดการผลิตเพิ่มขึ้น 15.4% นะครับเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมานะครับมียอดทั้งสิ้น 178,000 กว่าคันยอดรวม2เดือนมกราคมกุมภาพันธ์นะครับก็ผลิตไป 344,000 กว่าคันนะครับเพิ่มขึ้น 12.3% เพราะฉะนั้นเขาก็คาดการณ์ว่า3ล้านแน่นอนปีนี้จะถึง3ล้านหรือ2ล้าน2ล้านแน่นอนผมก็ไปเพิ่มไปเขาหน่อยนะเป็นเพิ่มเยอะเลยไม่ใช่หน่อยนะเยอะเลยยอดการผลิตเพื่อส่งออก2เดือนแรกนั้นขายไปผลิตทั้งสิ้น 196,700 กว่าคันนะครับเพิ่มขึ้น 6.7%การผลิตเพื่อจำหน่ายอยู่ที่ 147,600 กว่าคันเพิ่มขึ้น 20 กว่าเปอร์เซ็นต์จักรยานยนต์นะครับ2เดือนแรก 463,000 กว่าคันเพิ่มขึ้น 8.5% นะครับการส่งออกรถยนต์นะครับนี่ผลิตอันนี้ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปอยู่ที่ 122,000 กว่าคันนะครับเพิ่มขึ้น 4%นะครับเพิ่มขึ้นติดต่อกัน4เดือนแล้วส่งออกรถยนต์นะครับเพราะว่าตลาดตะวันออกกลางแล้วก็อเมริกากลางอเมริกาใต้เนี่ยต้อนรับรถบวกนะครับ2เดือนแรกของปีนี้ส่งออกรถยนต์ไปแล้ว 184,200 กว่าคันนะครับเพิ่มขึ้น 3.3% ก็เพิ่มขึ้นหมดนะเพิ่มขึ้นหมดตรงนี้เนี่ยความจริงผมมีข้อสังเกตสำหรับคนโลกสวยนะคนโลกสวยที่ต้องการเห็นรถไฟฟ้าในบ้านเราเร็วๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงถ้าเปลี่ยนสังคมไทยให้เป็นสังคมรถไฟฟ้าเร็วๆนี่นะครับอุตสาหกรรมที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยล่มสลายนะตอนนี้ที่เราส่งออกทั้งหมดเนี่ยมันเป็นรถสันดาปภายในนั้นเราเนี่ยตอนนี้เป็นเจ้าสันดาปภายในอยู่นะครับอย่าพึ่งไปมองโลกสวยเร็วนะเดี๋ยวโลกเรามันจะล่มนะค่อยๆไปค่อยๆไปตอนนี้คือขอให้เรายึดหลักส่งออกนะครับไปยังประเทศที่เขายังต้องการไอ้เครื่องสันดาปภายในอยู่เนี่ยแล้วก็ผมว่าเราจะมีตัวเลขต่างๆที่ชื่นชมกันได้ตลอดครับเขามียอดจำหน่ายยอดจดทะเบียนรถไฟฟ้ามาแจ้งด้วยนะครับจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยยอดรวมทั้งสิ้น 1,367 คันก็ยังไม่มากเป็นรถยนต์นั่งต่ำกว่าเจ็ดที่นั่ง85คันมากกว่าเจ็ดที่นั่ง3คันแล้วก็อื่นๆนะครับรถจักรยานยนต์พันกว่าคัน 1,100 คันอันนี้คือไฟฟ้าของจริงมันน้อยไงบอกแล้วใครสร้างปั๊มเนี่ยใครสร้างสถานีชาร์จคือมันความไม่คุ้มค่าเนี่ยมันเกิดจากการที่คือมันค่อยๆเกิดมันจะเกิดแบบกระทันหันเนี่ยไม่ได้หรอกนะครับ
พอมันค่อยๆเกิดเนี่ยมันต้องมีการลงทุนสร้างสถานีเติมไฟฟ้าซึ่งคงหายากที่จะมาสร้างต้นทุนเครื่องหนึ่งเนี่ยก็เป็นล้านนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้ในการชาร์จไฟเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็2ชั่วโมง2ชั่วโมงค่าไฟที่ได้จากการชาร์จ2ชั่วโมงเนี่ยมันตกไม่กี่รังไม่กี่ร้อยบาทกับการที่มีปั๊มน้ำมันแล้วก็เติมน้ำมันแบบเดิมของเราใช้เวลาประมาณสัก 5-7 นาทีได้ 2,000 บาท 3,000 บาทมันก็ยังไม่มีใครไม่คือไม่เอื้อต่อการที่จะไปชักจูงให้เข้ามาตั้งปั๊มไฟฟ้าแต่ว่ารถไฮบริดมันก็ต้องรวมในรถไฟฟ้าได้นะแล้วก็เมื่อวานผมได้คุยกับ BMW เนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีการลงทุนนะทำสถานีชาร์จของเขาเรียกชาร์จนาวอะไรเนี่ยก็กำลังพยายามอันนั้นเป็นการสร้างภาพ คือมีกี่สถานี การถามจริงๆ ตามสรรพสินค้าเนี่ยก็มี2ตัว3ตัวนี่นะครับแล้วถ้ามันขายดีมากๆขึ้นเนี่ยเราทำยังไงต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้ก่อนนะคือถ้าเอาละถ้าแก้ไฮบริดพลั๊กอินมีเครื่องชาร์จแล้วเนี่ยไอ้ต่อไปเรื่องไฟฟ้าก็คงไม่ใช่เรื่องยากละนะก็ต้องดูไปแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับครับทีนี้เรามาติดตามคดี Uber บ้างอ่ะ Uber มีการทดสอบรถอัตโนมัติแล้วก็ปรากฏว่าไปชนหญิงชราไม่ชราหรอกอายุ49เองเสียชีวิตด้วยเสียชีวิตเลยนะครับที่แอริโซนาในอเมริกานะครับ คือผู้หญิงคนนี้ก็ข้ามถนนไม่ใช่ทางม้าลายเขาบอกว่าออกมาจากมุมมืดด้วยแล้วก็ Uber ที่ขับระบบอัตโนมัติอยู่มีคนขับนะแต่ใช้ระบบอัตโนมัติอยู่ก็ชนเสียชีวิตเสียชีวิตด้วยโดยเขาบอกว่าดูจากภาพแล้วเนี่ยคือคนขับไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นไม่ได้ควบคุมรถเลยคือตำรวจเขาวิเคราะห์เขาบอกว่าถึงจะเป็นคนขับเป็นมนุษย์ก็ตามเนี่ยก็เอาไม่อยู่เพราะว่าคนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยที่วิ่งมาตัดหน้ารถเนี่ยออกมาในมุมมืดแล้วก็กระทันหันเพราะนั้นไม่ว่ามันจะเป็นขับอัตโนมัติหรือคนขับก็ตามก็อุบัติเหตุนี้ต้องไม่อยู่ต้องเกิดนะครับ คือเขาบอกว่ารถเนี่ยกำลังขับเคลื่อนด้วยความเร็ว61กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขตที่จำกัดความเร็วไว้ที่56กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้เดียวอ่ะก็เร็วกว่าแต่ว่าความจริงระบบอนุมัติมันน่าจะจำกัดความเร็วตามสัญญาณนั่นแหละแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยข้อกันกฎหมายกำหนดไว้58ใช่ไหมวิ่ง61ก็นิดเดียวนั่นเองตรงนั้นเนี่ยมันเกิดแบบฉุกเฉินจริงๆอันนี้ต้องยอมรับนะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่า Uber ก็อาจจะไม่มีความผิดนะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามก็มันก็ทำให้เกิดการกระตุ้นเกิดความกระหนกขึ้นมาเรื่องของการทดสอบรถขับขี่อัตโนมัติบนท้องถนนเนี่ยมันจะต้องมีการป้องกันที่มากกว่านี้หรือเปล่านะครับ พอเกิดเหตุเนี่ย Uber ก็ระงับการทดสอบทันทีนะครับเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงที่เรื่องก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้น Uber ระงับการทดสอบระบบขับขี่อัตโนมัติในแอริโซนาไว้ก่อนนะครับจนกว่าจะสอบสวนกันเรียบร้อยอูเบอร์เนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นยักษ์ใหญ่แหละกำลังพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติอยู่นะครับแล้วก็เคยทดสอบบนถนนสาธารณะในซานฟรานซิสโกโดยไม่ขออนุญาตด้วยมีแอบทดสอบก็มีนะครับแล้วก็ถูกกล้องจับว่ามีการฝ่าไฟแดงหลายครั้งด้วยอันนี้เขาก็ย้อนแล้วพอมีปัญหาก็เนี่ยแหละก็ถูกมองย้อนหลังย้อนหลังไปนะครับครับทีนี้มาดูทางด้านคนเสียชีวิตบ้างลูกสาวของผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าฟ้องแหลกเลยฟ้องหมดตั้งแต่ตัวของรัฐแอริโซนาเองซึ่งกำหนดความเร็วสนับสนุนให้ Uber ทดสอบได้อนุญาตให้ Uber ทดสอบเนี่ยแล้วก็ความเร็วตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะสูงไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะแล้วก็ Uber ต้องโดนแน่นอนนะครับครับแล้วก็เขาก็อยากให้คดีนี้เป็นเกิดการแก้ไขหรือว่าการถกเถียงกันเรื่องระบบความปลอดภัยในการทดสอบรถอย่างนี้นะรวมถึงเทคโนโลยีขับอัตโนมัติในอนาคตด้วยว่ามันไหวไหมครับมันใช้ได้ไหมนะครับความจริงเนี่ยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่ผมบอกนะ อันนี้ก็จะรีบกันจะให้ระบบขับอัตโนมัติที่รีบมากันก็เนี่ยครับมันก็เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นครับทีนี้ Uber กับ Toyota เนี่ยหรือ Toyota กับ Uber เนี่ยเขามีความร่วมมือกันก่อนจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับก็คือความร่วมมือที่เรียกว่าโชเฟอร์โครงการโชเฟอร์เนี่ยก็คือจะเป็นร่วมมือกันทดสอบระบบขับขี่อัตโนมัตินะครับก็พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นก็เลยหยุดไปด้วยหยุดด้วยระงับโครงการนี้ไปด้วยนะครับเนื่องจากเป็นเพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เขากลัวว่าจะเกิดผลกระทบด้านจิตใจต่อนักทดสอบของเขาเองนะครับใช่นักทดสอบตอนนี้จะเสียวแล้วสิเสียวแล้วนะไปกดปุ่มต่อไปนี้คือคนที่กดปุ่มให้กลายเป็นรถอัตโนมัติเนี่ยครับอาจจะมีความผิดด้วยอ่ะ
ครับช่วงนั้นถ้าสมมุติว่าเราใช้ความรู้สึกของเราขับเนี่ยอาจจะไม่เป็นไรหรือเปล่าใช่ไหมเพราะนั้นคนที่ทดสอบแล้วไปกดปุ่มให้เป็นเครื่องอัตโนมัติเนี่ยต่อไปอาจจะมีความผิดนี่ไงมันก็เกิดไอ้ความหวาดขึ้นมาครับเอออาจจะไม่กล้าใช่ไหมอาจจะไม่กล้าจะกดไม่เอาดีกว่าขับเองดีกว่าลองนั่นนะไอโครงการนี้ก็เป็นการร่วมมือกันของ Toyota กับ Uber เนี่ยนะครับเพื่อเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติซึ่ง Toyota เนี่ยประกาศว่าจะทุ่มงบถึง 2,800 ล้านเหรียญในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้นะครับเขามีเป้าหมายด้วยเนี่ยว่าต้องเสร็จ2020หรืออะไรนี่นะเพื่อต้อนรับไอโอลิมปิกที่จะไปจัดที่โตเกียวครับครับเพราะนั้นก็อาจจะต้องชะลอกันเลยก่อนครับครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราหรือว่าชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้ครับแค่เสิร์ชคําว่า Kanatomi เข้าไปปุ๊บก็ได้ดูรายการปั๊บเลยครับแล้วตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับง่ายมากเลยมาจากช่วงรหัสลับ DNA นะครับคำถามมีอยู่ว่ารถสปอร์ตซีดานคันใหม่ที่เรานะครับได้นำเสนอไปเป็นรถจากค่ายอะไรครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่มาที่แฟนเพจของเรานะครับและแน่นอนนะครับคุณผู้ชมต้องทำตามกติกาเสริมด้วยนะครับเพื่อที่ได้รับรางวัลกติกาคือคุณผู้ชมต้องอินบ็อกซ์เข้ามานะครับและบอกด้วยว่าชอบดูรายการคณะตัวมีช่วงไหนมากที่สุดผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องนะครับแล้วก็ทำตามกติกาอย่างครบถ้วน5ท่านแรกก็รับไปเลยครับของรางวัลจากทางรายการเราแต่ตอนนี้ครับเวลาของรายการคณะโตมี่ในวันนี้ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและรายการคณะโตมี่ได้ใหม่ทุกวันเสาร์1ทุ่มทาง IMC ออนไลน์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ